สาร์อาทิตย์ครับไปดูกรณีของเสียแป้งครับเป็นนักโทษชายที่หลบหนีไปหลังจากที่ทำทีว่าป่วยแล้วก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลการหลบหนีไปเนี่ยมีลูกน้องคนสนิท2คนที่พาหลบหนีนะครับก็คือนายบิ๊กแล้วก็นายลูกบัวล่าสุด2คนนี้เข้ามอบตัวแล้วนะครับมีแค่เสียแป้งเท่านั้นที่ยังหลบหนีอยู่ตอนนี้รางวัลนำจับนะครับเพิ่มจาก 100,000 นู่นนะฮะตอนนี้อยู่ที่1ล้านบาทแล้วติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับความคืบหน้ากรณีที่นายชวดิษฐ์ทองด้วงหรือว่าเสียแป้งนาโนดเป็นนักโทษชายที่แกล้งป่วยแล้วก็หลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโดยมีลูกน้องหลายคนช่วยในการหลบหนีซึ่ง6วันที่ผ่านมาตำรวจยังไม่สามารถติดตามจับตัวได้ส่วนของเครือข่ายกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องครับก็เริ่มทยอยถูกจับกุมแล้วก็มอบตัวแล้วบางส่วนล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายบิ๊กหรือว่านายจักรีอายุ41ปีเป็นลูกน้องของเสียแป้งทำหน้าที่ช่วยขับพาหลบหนีนะครับก็ได้ติดต่อขอมอบตัวในพื้นที่อำเภอนายงจังหวัดตรังก่อนที่ทางพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์อดีตรองผบ.ตร.จะเดินทางไปรับตัวมาสอบสวนที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่434พัทลุงครับนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่บางส่วนได้เดินทางไปยังบริเวณคอกวัวของญาติในบิ๊กในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลพญาขันครับอำเภอเมืองพัทลุงไปตรวจยึดรถกระบะ4ประตู Isuzu D-Max สีขาวคันนี้นะครับซึ่งในบิ๊กใช้เป็น1ใน3คันที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดพาเสียแป้งครับในการหลบหนีออกจากโรงพยาบาลจุดนี้ก็อยู่ห่างจากบ้านพักของในบิ๊กเพียงแค่2กิโลเมตรตรวจค้นภายในรถไปเจอกระเป๋าสีดำ1ใบด้านในมีซองสีน้ำตาลพร้อมกับป้ายทะเบียนรถหมายเลขกไก่ททหาร8961พัทลุงครับแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้บางส่วนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเดี๋ยวต้องนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดที่กองร้อยตชด.ที่434พัทลุงต่อไปนะครับและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับคณะทำงานของอดีตรองผบ.ตร.ก็ได้รับการติดต่อจากนายปอยหรือว่านายลูกบัวที่จะเข้ามามอบตัวโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ไปรับตัวมาจากบริเวณหลังวัดท่าแคตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงครับก่อนนำตัวไปสอบปากคำที่กองร้อยตชด.ที่434เช่นเดียวกันทำให้ตอนนี้มีบุคคลที่ถูกออกหมายจับเจ้าหน้าที่สามารถจับตัวได้แล้วทั้งสิ้น6คนนะครับก็คือนายจักรีหรือว่าบิ๊กจีรวุฒิหรือว่าลูกบัววิลาวันหรือว่าไหมครับยุวเรศหรือว่าหมวยคเนศหรือว่าบอยและก็วิลาวันหรือว่าสายซึ่งคนนี้เป็นภรรยาของนายบิ๊กขณะนี้มีเพียงเสียแป้งฮะคนเดียวเท่านั้นที่ยังหลบหนีอยู่ซึ่งในวันนี้ทางกรมราชทัณฑ์ประกาศตั้งรางวัลนำจับเพิ่มให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสเสียแป้งจาก 100,000 เป็น1ล้านบาทก็สามารถแจ้งมาได้นะครับที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช075-8039-05หรือว่า065-2911-531ค่ะโอ้เงินรางวัลเพราะว่าตอนนี้เหลือคนเดียวเท่านั้นหลบหนีมาแล้ว6วันล้านแล้วนะคะ